เสมา1สั่งทุกโรงเรียนงดกิจกรรมคนจำนวนมากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่มากขึ้นโดยในขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2564หากสถานศึกษาใดที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียนให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดรวมทั้งขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและจัดการประชุมเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นถ้าสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใดที่ยังไม่ปิดภาคเรียนหากพบว่ามีนักเรียนหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาปิดสถานศึกษาทันทีทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยังคงเปิดทำงานได้ตามปกติโดยได้มีการสั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้อย่างเข้มงวดทั้งการสวมหน้ากากอนามัยการให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรองเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกทางเข้าออกของอาคารรวมถึงมาตรการในการจัดการประชุมต่างๆที่ต้องจัดเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นโดยได้เน้นย้ำไปยังผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและดำเนินการตามที่ศบค.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด